ัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนตอนนี้เราอยู่ด้วยกันนอกสถานที่นะคะใช่แล้วค่ะในมาวีเคชั่นนะคะซึ่งเป็นการพักร้อนใหญ่ในซัมเมอร์ของงานนะคะก็พักร้อน10กว่าวันนะก็คือแยกไปเที่ยว2ที่นะคะที่แรกก็คือที่นี่ที่ประเทศออสเตรียนะคะเราอยากได้บรรยากาศแบบภูเขาแบบที่สวิตเซอร์แลนด์แต่เราอยากจะเหมือนกับอารมณ์ที่ไม่ต้องจ่ายเงินเยอะเราก็มาเที่ยวที่ออสเตรียนะคะอ่ะเริ่มฝอยก่อนยังไม่ได้แนะนำเข้าสู่ช่องดิฉันเลยก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนสู่ช่องของมัณฑนีแนนซี่นะเยกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะก็นั่นแหละเริ่มต้นไปแล้วในการเปิดคลิปด้วยการพาเที่ยวนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมโกลด์ครึกนะคะที่ประเทศออสเตรียซึ่งขับมาจากมิวนิกที่บ้านเนี่ยไม่ถึง2ชั่วโมงนะคะหรือ2ชั่วโมงราวๆเนี่ยแหละค่ะก็บรรยากาศดีมากโรงแรมเป็นโรงแรมแบบบูติกนะคะเพิ่งเปิดใหม่อ่ะเดี๋ยวตอนนี้นันจะทำรูมทัวร์ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าใครที่อยากดูรูปสวยๆเนี่ยก็ไปดูได้ใน Instagram ตรงนี้ก็เข้าไปดูรูปของนันได้นะคะซึ่งนันยังไม่แน่ใจว่าจะลงรูปเมื่อไหร่แต่ไปดูในแฟนเพจ Facebook แต่ก็จะมีรูปแหละแต่นันคิดว่าตอนนี้นันตัดต่อคลิปนี้เสร็จแล้วเนี่ยรูปคงมาแล้วนะคะก็ไปค่ะเดี๋ยวเราไปทำรูมทัวร์กันเลยตอนนี้เราอยู่ในส่วนของรูมทัวร์นะคะและนี่ก็เป็นห้องนอนค่ะห้องนอนของเราก็ไม่ได้กว้างไม่ได้เล็กมากนะคะแต่บรรยากาศค่อนข้างดีเลยค่ะอันนี้นะคะโซฟาที่ใช้ก็ค่อนข้างจะบูติกแล้วก็เป็นแบบคลาสสิกแล้วก็เป็นโมเดิร์นรวมกันอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือห้องอาบน้ำนะคะห้องครีก็อยู่ตรงนี้นะคะห้องครีไม่ต้องดูไปแล้วเมื่อกี้สามีเข้าห้องน้ำไปแล้วแล้วนี่ก็คือดิฉันมัณฑนีค่ะนี่เราอยู่ที่ในส่วนของด้านนอกกันนะคะผู้ชายชิลแล้วค่ะนี่เรามีแบบเวลคัมดริงก์ด้วยนะคะแล้วก็บรรยากาศด้านนอกก็เป็นภูเขาเลยค่ะทุกคนนี่โรงแรมเราจองมีบริษัทด้วยนะคะแล้วก็มีที่จอดรถที่จอดรถฟรีนะคะนี่จอดตรงนี้แล้วก็ด้านหลังเป็นสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็เป็นภูเขาวิวภูเขานะคะเดี๋ยวจะพาไปดูสระว่ายน้ำนะคะทุกคนนี่บรรยากาศดีไหมนี่เห็นไหมชิลมากนอนนะคะก็เดี๋ยวจะไปเดินเขากันก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาชิลที่สระว่ายน้ำกันจิบกาแฟกันอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็หันหน้ากันมาเจอฉันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะไปเดินเล่นกันนะคะก็คือไปเดินป่าแหละเดินป่ามัน8กิโลมั้งอะไรอย่างนี้แล้วก็ขึ้นไปบนเขานะคะก็อยากจะบอกว่าเราจะไปจิบกาแฟกันก่อนแล้วก็หลังจากนั้นแน่นอนที่นี่1คืนนะคะแล้วก็เดินป่าเดินเขาไปสัมผัสกับธรรมชาติจริงๆแล้วพรุ่งนี้เช้าหลังจากที่เราเบรคฟาสต์ที่นี่เสร็จแล้วเราก็จะย้ายโรงแรมนะคะโรงแรมที่เราจะไปโรงแรมที่2ก็เป็นแบบเหมือนอารมณ์เป็นวังเก่านะคะแล้วก็มีอาหารที่เป็นแบบน่ากินเยอะเพราะว่าร้านอาหารเขาเหมือนจะมี2ร้านอาหารในโฮเทลวันนี้นะคะโฮเทลที่จะไปพรุ่งนี้เนาะแต่ว่าโฮเทลเนี้ยที่ตอนคืนนี้ก็คืออาหารไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่เนี่ยก็จะไม่รับประทานอาหารที่นี่นะคะจะไปรับประทานอาหารข้างนอกกันก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวทุกคนมาทำกิจกรรมคลิปนี้ด้วยกันกันนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะไปที่สระว่ายน้ำกันเรามาที่สปากันก่อนนะคะสปาเขาก็จะมีสปาที่แบบว่าแยกกันไปนู่นนี่นั่นนะคะอันนี้ก็คือพักผ่อนห้องดีมากเลยทุกคนสวยมากแล้วก็วิวก็จะดีนะคะนี่หุยมันดีมากเดี๋ยวต้องถ่ายรูปหน่อยหนึ่งแล้วนะคะนี่นะคะก็จะมีแบบโอ้ยนี่นะคะมันเขาจะมีห้องสปาแบบแยกไปนะคะโอ้โหเดี๋ยวต้องมาหน่อยแล้วแหละห้องสปาคือดีมากนะคะนี่นะคะที่เขามีพร็อพถ่ายรูปให้เราด้วยแหละแล้วก็พูลก็กินธรรมชาติแบบสวยๆแบบนี้นี่นี่นะคะเลิศชอบมากวิวดีมากนะคะทุกคนเชื่อว่าหลายๆคนไม่เคยเห็นลุคนี้ของดิฉันนะคะใช่แล้วนี่แบบสปอร์ตมากตอนนี้เรากำลังจะไปเดินเขากันนะคะก็ดูกล้ามเป็นมัดๆโปรแกรมของเราวันนี้นะคะนั่นก็จะไปเดินเขาพอหลังจากนั้นก็จะกลับมาเข้าซาวน่าที่ให้เพื่อนๆเห็นตะกี้เนี่ยคือซาวน่ามันดีมากแล้วอยากจะถ่ายรูปไงแล้วเอาชุดว่ายน้ำมา2ชุดก็จะต้องถ่ายรูปกับฟลามิงโกนะคะแต่ตอนนี้ก็ไปเดินป่าเดินเขากันก่อนนะคะก็ไปกันเลยค่ะทุกคนไปค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เริ่มต้นของการเดินป่ากันแล้วนะคะน้ำแรงมากทุกคนสดชื่นนะคะรู้สึกว่าตุ้มหมูจะไม่เข้าพวงยังไม่ได้ถอดสมบัติบ้าออกนะคะก็ออกไปกันเลยดูนะคะว่าจะตายกลางทางหรือเปล่า
let's go ระหว่างทางนะคะเราก็เจอเหมือนสมัยตอนที่เราเข้าค่ายอ่ะทุกคนเคยไหมเคยเดินเล่นแบบนี้ไหมอิชคันเปสอ่ะเดี๋ยวดูนะสามีเดินไม่ได้แต่เราเดินได้เพราะเราเคยเล่นน้ำคลองมาเวลาน้ำท่วมมาบ้านเราจะต้องเดินย่ำแบบนี้ใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าดิฉันจะเดินได้ไหมโอ้ธรรมชาติบำบัดมากทุกคนดีมากออสเตรียนะคะค่ากินค่าที่พักก็ไม่ได้แพงเหมือนที่สวิตนะเดี๋ยวนะจ๊ะบอกโทษค่าใช้จ่ายที่นำมาเที่ยวซองขึ้น3วันที่ประเทศออสเตรียนะคะตอนนี้นะคะหลังจากที่เดินเขามาถึงยอดเขาตรงนี้เพื่อเราจะนั่งรถเห็นปะคะที่นั่งเนี่ยคือแกฉันมาสายไป10นาทีแล้วฉันอดขึ้นนะคะพรุ่งนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่เราจะรู้ว่าอากาศดีมั้ยแล้วเราจะขึ้นไปข้างบนนะคะตอนนี้ก็มาเก็บเกี่ยวธรรมชาติแถวนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นบ้านสไตล์ออสเตรียนะคะก็บ้านเขาก็จะสไตล์เดียวกับที่สวิตเซอร์แลนด์หรือว่าที่ประเทศเยอรมันในทางตอนใต้นะคะทุกคนพยายามโน้มขึ้นสูงๆนะคะแล้วก็โบสถ์สวยๆค่ะแล้วเขาก็จะมีบ้านที่แบบว่าริมหน้าต่างมีดอกไม้อะไรอย่างนี้นะคะบรรยากาศดีนะคะคือถามว่าอากาศเป็นยังไงตอนนี้อากาศอยู่ที่ประมาณ19องศานะคะก็ไม่มีแดดเลยแอบหนาวแต่ว่าสำหรับเราในการที่เดินเขาขึ้นมาก็ถือว่าดีนะคะโอเคได้เลยแหละเหงื่อไม่ออกไม่เหม็นส้มเหม็นเปรี้ยวเหม็นเขียวอะไรก็ว่าไปโอเคตอนนี้เราจะไปหาอาหารรับประทานแหละทุกคนเพราะว่าเราหิวมากทุกคนในเมืองเขาสวยมากนะคะเราเจอโรงแรมอันนี้โรงแรมบาว่าอะไรสักอย่างข้างในสุดน่ารักมากเลยเหมือนร้านคาเฟ่ลาโดเลอะไรสักอย่างที่ปารีสเลยนะคะบรรยากาศดีมากนี่เดี๋ยวเราจะไปหาอาหารกินนะคะเราจะกินอาหารแบบโลคอลนะทุกคนอันนี้ก็มีร้านไวน์ร้านเบียร์นู่นนี่นั่นอุ้ยบรรยากาศดีมากอาจจะข้ามถนนนะคะแต่จะถ่ายไปเพื่อนดูความตะมุตะมิของที่นี่นะคะดอกไม้ไม่แพ้สวิตเซอร์แลนด์เลยแล้วที่ตรงข้ามของที่เขาอ่ะจะแบบครึ่งๆหนึ่งเลยเธอกับสวิตเซอร์แลนด์นะคะถ้าใครที่อยากมาเที่ยวภูเขาอะไรที่มันสวยๆกิ๊กๆแบบนี้ออสเตรียนะคะไม่แย่เลยแหละทุกคนดีมากนี่นะคะตอนนี้เราก็เป็นวันที่2แล้วตอนนี้เรามารับอาหารเช้านะคะแล้วก็อันนี้ก็คือตะกร้าที่เอาใส่ขนมปังใช้ช้อนดีนะคะนี่เราชอบดูช้อนแล้วก็มุมเฮลตี้แล้วเขาก็จะมีแฮมมีชีสมีอะโวคาโดด้วยโอ้ฉันมีอะโวคาโดกินแล้วแล้วก็จูสนะคะทุกคนชานะคะใช้โรดอนเฟรนใช้ชาดีนะคะผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้ของดีเลยไปเดี๋ยวเรามารับกาแฟร้อนๆกันจ้าอันนี้ก็คืออาหารเช้าของเรานะคะมุมแบบมีตัวเองมุมดีมากบรรยากาศดีอาหารก็น่ากินนะได้อยู่นะดูนะคะค่อนข้างจะเฮลตี้มากนี่ก็ผัวนะจ๊ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในกระเช้าไฟฟ้าขึ้นไปบนเขาแล้วนะคะอยากจะบอกว่าใส่ชุดเย็นของเมื่อวานเพราะว่าเราไม่ได้เก็บเสื้อผ้านะคะวิวดูสิเดี๋ยวจะหันกล้องไปให้ดูนะคะที่นี่เป็นจักรวาลของคนชอบปั่นจักรยานมากๆ Oh my god เห็นไหมคะข้างล่างจะซูมให้นะคะสำหรับนักปั่นจักรยานนี่นะคะดีมากชอบมากเลยแล้วเป็นภูเขานะคะวันนี้เขาเปิดด้วยอู้เสียวสามีโอ้ยมือสั่นนะคะเดี๋ยวจะถ่ายวิวให้เพื่อนๆดูค่ะมีน้องวัวเต็มเลยค่ะทุกคนอยากจะบอกว่าโรงแรมที่นายมาพักเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อไว้อีกครั้งหนึ่งที่มุมมีโกลด์สเต็กนะคะค่าที่เราได้มานั่งกระเช้าไฟฟ้าเนี่ยเรานั่งฟรีนะคะก็คือมันเป็นที่เขาเป็นแพ็กเกจที่เขาให้เรามาด้วยนะคะปกติค่าขึ้นก็ไม่ได้ราคาถูกนะราคาแพงอยู่นะหือดีมากเลยและนี่ก็คือสวรรค์บนดินค่ะทุกคนโอ้โหบรรยากาศดีมากนะคะอากาศแบบหนาวนะแล้วก็สวรรค์ก่อนนักปั่นจักรยานด้วยทุกคนดูวิวนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูวิวเจอนี่นะคะชื่อของภูเขาทั้งหลายทั้งแหล่ว่าเราอยู่แล้วก็ความสูงนะคะนี่วิวดีมาก
อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะคะออสเซียสวยมากทุกคนสายปักนะคะชื่อเมืองตรงนี้นะคะเป็นตรงของคนที่ชอบมาปั่นจักรยานแล้วก็แบบลงเขาแบบว่าชอบบรรยากาศที่แอคชั่นอ่ะเขาเรียกว่าไงอ่ะเออนั่นแหละฉันก็ไม่ออกด้วยนะฉันกลัวฉันกลัวมากมากแต่บรรยากาศดีนะคะตอนวินเทอร์เนี่ยคงจะแบบฟินน่าดูอะค่ะที่ตรงนี้นะคะทุกคนหลังจากที่เรากลับจากบนภูเขานะคะเราก็มาเช็คอินที่โรงแรมที่2ค่ะที่นันเคยบอกเพื่อนๆไว้ว่ามันเป็นปราสาทเก่านะคะซึ่งค่อนข้างจะวินเทจแล้วก็สวยมากๆค่ะบริเวณเขาจะอยู่ที่ใกล้ๆกับริมทะเลสาบนะคะซึ่งเป็นโลเคชั่นที่หลายๆคนนิยมมาจัดงานแต่งงานกันที่นี่แต่นันมาพักผ่อนเพราะว่าอยากสัมผัสกับธรรมชาติจริงๆนะคะแล้วก็ได้โรงแรมได้สถานที่แห่งนี้ก็ถือว่าชอบมากๆค่ะราคาถือว่าสูงเอาการนะคะสำหรับเราเพราะว่าค่าที่พักเนี่ย280ยูโรต่อคืนซึ่งเขาไม่ได้มีสปาหรือว่ามีซาวน่าให้เหมือนกับโรงแรมอันแรกนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ห้องนอนของเราแล้วนะคะห้องพักของเราเออเริ่มกันที่ห้องน้ำก่อนเลยจ้านี่นะคะห้องน้ำก็ไม่ได้อะไรมากนะห้องน้ำต่อไปก็ตู้เสื้อผ้าโบราณมากทุกคนอันนี้คือส่วนห้องแต่งตัวนะจ๊ะแล้วก็ในส่วนของห้องนอนค่ะนี่นะคะทูดูงดงามมากเลยค่ะนี่จะเป็นห้องนอนของเรา1คืนนะคะนอน 5-6 คืนติดต่อกันไม่ได้นะจ๊ะมันแพงเกินทุกคนตอนนี้เราก็จะพาทุกคนไปเดินเล่นนะคะหลังจากที่ถ่ายรูปแล้วนู่นนี่แล้วนะคะตอนนี้มากับสามีสามีทักหน่อยเร็ว say hi ฮันนี่ Servus und macht ihr Spaß hier sehr viel Spaß schönes Schloss ja sehr romantisch vielleicht Englisch besser very nice place here very romantic castle beautiful room and beautiful nice. wife with beautiful wife right yes with beautiful wife very good fit so นี่นะคะวันนี้อย่างที่บอกนะคะการมาท่องเที่ยวครั้งนี้เอาใจผู้ชายตอนนี้ผู้ชายก็จะพาดิฉันไปเดินประมาณ2กิโลนะคะโดยใส่ชุดนี้ค่ะแล้วก็รองเท้าแตะนะคะ ก็ดูนะคะว่ารองเท้าแตะจะกัดเท้าเราหรือไม่ตอนนี้เราจะเดินไปริมที่เป็นเล็กนะคะเป็นซีเขาเรียกแล้วก็ไปหาอะไรมื้อเที่ยงกินกันนะคะไปค่ะไปเที่ยวด้วยกันเพื่อนทุกคนตอนนี้เรามาถึงกันในจุดกลางเมืองของที่นี่แล้วนะคะริมซีอัมเซนะคะโลเคชั่นเห็นไหมสวยดีเนาะดูแบบดูมีวัฟเฟิลขายด้วยนะคะเดี๋ยวคิดว่าจะไปทานอาหารร้านนี้นะคะมีแกรนด์โฮเทลด้วยโรงแรมสวยเยอะเลยนะคะนี่นะคะไปค่ะไปหาอาหารรับประทานกันอุ้ยเราชอบโรงแรมนี้จังเลยอ่ะเราพลาดเหรอเล่ามาสิอาการเป็นยังไงทำไมฉันถึงไม่ได้โรงแรมอันนี้สวยจังเลยอ่ะหลังจากที่เดินชมเมืองไปสักพักหนึ่งนะคะตอนนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่แกรนด์โฮเทลนะคะที่นี้ก็จะเป็นโรงแรมที่อยู่ติดกับทะเลสาบนะคะเดี๋ยวเราจะมาจิบกาแฟแบบกรุบกริบกันที่นี่นะคะแล้วก็จะถ่ายวิดีโอให้แบบทางเข้าแค่นี้ว่าเดี๋ยวคนมันจะเยอะนะคะบรรยากาศดีมากเลยนี่นะคะโรงแรมตกเฉลี่ยแล้วราคาอยู่ที่ประมาณ250ถึง350ยูโรนะคะก็พอๆกันกับปราสาทที่เรานอนนะคะแต่ทำไมเราไม่เห็นที่นี่ลุงนี้ก็จองที่นี่นะคะเพราะติดทะเลสาบเราชอบเนาะไปค่ะไปดื่มกาแฟกันทุกคนหลังจากที่เราไปเดินในเมืองมาเรากลับมานอนนะคะทุกคนแล้วตอนนี้เราก็มารับประทานอาหารซึ่งวันนี้เป็นวันที่ค่อนข้างจะหาร้านอาหารยากมากเลยเพราะว่าร้านอาหารที่สวยๆแล้วก็ที่ดังๆที่มันแบบจะน่ากินน่ากินอะไรเนี้ยก็คือแบบถูกจองหมดเลยนะคะแต่เราได้ร้านนี้ก็คือสวยงามมากจะซูมตรงนี้ไปให้ดูก็ดีงามนะคะดูช้อนนี่นะคะเราก็สั่งเป็นเนื้อสดคาปาชูจริงๆเป็นอาหารอิตาลีนะคะแต่น่ากินมากเลยนะคะแล้วก็เขือฟางที่เขาหุงเองแล้วค่ะอันนี้เป็นสตาร์ตัวที่2นะคะโอเคค่ะลุยเลย
นี่นะคะเรากินปลานะคะวันนี้น่ากินมากส่วนสามีไปกินคาร์บชเนเซนนะคะก็คือเนื้อลูกวัวทอดนะคะกินกับโพเทโต้สลัดเอ้ยมือเธอหลบไปไหนนี่นะคะโพเทโต้สลัดเป็นอาหารที่เมืองที่ถ้ามาออสเตรียต้องมาออสเตรียเนี่ยต้องรับประทานนะคะทุกคนค่ะแล้วนี่ก็คือคลิปสั้นๆของแนนนะคะที่แนนไปเที่ยวประเทศออสเตรียมาที่อยู่แถวละแวกเมืองซาสบวกนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะโดยสรุปแล้วค่าครองชีพไม่ได้สูงมากค่ะเราได้ไปพักผ่อนกันจริงๆได้ไปเดินป่าเดินเขารับประทานอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็โลเคชั่นที่ดีๆค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมติดตามช่องของแนนบ่อยๆนะคะแนนก็มีคลิปท่องเที่ยวมาฝากอยู่ตลอดๆเลยค่ะวันนี้ไปแล้วขอบคุณมากๆและสวัสดีค่ะThank you.